ถ้าเขาตอบไม่ได้แปลว่าเขารู้ไม่จริงจับไม่เลยครับครับโอเคนะค่ะต้องถามสวนเข้าไปถ้าเขาตอบเราไม่ได้เพราะเขาเป็นคนพูดว่าเขาเป็นคนพูดว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแปลว่าเขารู้แน่เส้นประสาทเขาต้องรู้ต้องเห็นแน่มันทับเส้นใหญ่เส้นเล็กหรือคำว่าเส้นประสาทในร่างกายมีกี่เส้นมันทับเส้นใหญ่เส้นเล็กถามอย่างนี้ค่ะใช่ไหมครับค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่รู้เสี่ยงนะครับถ้าหากว่าเขาบอกโอ้คุณต้องผ่านั่นผ่านี่เสี่ยงไหมครับเสี่ยงค่ะเขาสั่งให้ผ่าแต่ว่าหนูไม่ผ่าเห็นไหมครับถามว่าความจริงก่อนเอาล่ะถ้าสมมติว่าตัดสินใจผ่าต้องถามเขาว่าผ่าแล้ว 1. ใช้เงินเท่าไหร่ 2. มันจะกลับมาเป็นอีกไหมแปลว่ามันจะหายไหมเห็นไหมหนูถาม 3. หนูถามด้วยค่ะ 3. ถ้ามันจะหายหายภายในกี่เดือนต้องถามให้มันครบวงจรของมันเราเชื่อเขาอย่างเดียวเราก็เบี้ยสิครับใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับค่ะอย่าบอกว่าเบิกได้นะก็เพราะคำว่าเบิกได้เนี่ยจึงกลายเป็นโอสถอันโอชาของใครก็ไม่รู้งงไม่ภาษาไม่งงเนาะไม่งงค่ะถามว่านาทีนี้เป็นไงหลังปวดหรือมันเป็นกระดูกทับเส้นประสาทมันปวดหรือเป็นทับเส้นประสาทมันปวดหายปวดเลยดีไหมเดี๋ยวนี้ปวดไหมเดี๋ยวนี้ปวดค่ะเอาฟังเขาว่ากับลุงหมอว่าอะไรมันจะแน่กว่ากันโอเคนะค่ะถ้าหากว่าลุงหมอทำให้หายปวดต้องพูดอีกไหมว่ากระดูกทับเส้นประสาทไม่พูดค่ะไม่ต้องพูดหรอกโอเคนะค่ะดูสิหายปวดไหมโอเคให้ใช้ยาวๆปกติธรรมดาธรรมดาไม่ต้องตั้งหลักไม่ต้องเสียงไทยเป็นความรู้สึกที่มันสามารถรู้ได้เป็นที่ไปจับนาทีต่อนาทีโทษครับโทษครับโทษครับไม่ใช่หาไปเร็วนี้ไม่ใช่หาไปเร็วหายไปยังไงหายหายแล้วค่ะเฮ้ยหายเชื่อเชื่อค่ะถามว่าเอาคืนไหมท่านนะเอาคืนไหมไม่สงสัยไหมปัญหาไปตรงไหนสงสัยไหมครับสงสัยดับเบิ้ลดีไหมลองดับเบิ้ลดูก่อนเนาะค่ะเผื่อว่ามันดีกว่าเก่าเนาะจำไม่ดีความรู้สึกเท่านั้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราเน้นมากความรู้สึกโอเคไหมค่ะมามากกว่า10ปีค่ะแต่อาการกำเริบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่ค่ะเดินไม่ได้เลยเออก็ปวดมา10ปีกับเมื่อกี้ถึง1นาทีเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงค่ะเออ
ดินกันนะพ่อในหลังให้นะดูสิครับมันจะมาไม่ต้องตรวจครับชาติจะไม่แปลกถ้ายอมรับเรื่องราวธรรมชาติที่ผ่านมาเราไปยอมรับวิทยาศาสตร์ต่างหากที่ทำให้ชีวิตเรามีโอ้โหได้คุณภาพมากตั้งแต่ได้ยินคำว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะท่านนึกจะดีขึ้น10ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ดีขึ้นเลยปั่นถอนเนาะแต่เรามาเจอวันนี้ที่นี่ได้ฟังตลอดไหมเช้าไหมฟังค่ะเก็ตอะไรบ้างไหมครับได้ค่ะสรุปแล้วชีวิตคืออะไรหรือว่าเราคือใครเราตอบว่าไงเราคือความรู้สึกความรู้สึกมันแค่ตัวเองนะครับใช่ค่ะความเสื่อมหายไปแล้วใช่ไหมค่ะนี่คือเรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทำอะไรธรรมชาติอย่างยากแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าจะไปใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์อีกไหมไม่ค่ะอย่าเพิ่งกล่าวว่าไม่เอาไว้เป็นคำถามถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะตอบอย่างนั้นจะดีกว่าจะผิดทางตัวเองแต่รู้ด้วยว่าเราใช้วิทยาศาสตร์มาขนาดนั้นเราใช้วิทยาศาสตร์มาขนาดนั้นใช้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ซึ่งมีความรู้มากมายขนาดนั้นเช่นเบอร์เท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงเทียบได้ก็คือนี่มันจะบ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะเปรียบเทียบได้ทันทีไม่มีอะไรดีกว่าตัวเรารู้ตัวเราชัดเจนเพราะที่นี่ย้ำมากเลยเข้าใจตัวเองและพื้นตัวเองได้ต่อไปสิ่งนี้นะครับมันเป็นศาสตร์ใหม่เยี่ยมเลยง่ายคือจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ไม่มีตำราใดในโลกมาสอนกันแต่มันมีอยู่ในธรรมชาติแน่เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นจึงจะรู้พลังงานตรงนี้ผู้ใดที่เข้าใจวิทยาศาสตร์คนละขั้วโลกนั้นจึงไม่ถูกกันโอเคไหมธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์จะไม่ถูกกันเลยถ้าไม่มีปัญญาก็จะคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามีปัญญาอย่างหลวงพ่อกำลังชี้เนี่ยชี้นะไม่เกิดปัญญาโดยความสื่อเป็นตัวตั้งเอาไปเป็นตัวตั้งคำถามแบบนี้น่าจะมีแล้วซึ่งปัญญาดีใจไหมดีใจค่ะสำหรับการมีปัญญาค่ะครบที่พิจารณาได้ผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงสิ่งนี้นะครับมีลูกกับลูกมีหลานบอกได้โอเคค่ะโบราณบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจผ่านไททันแมนนาทีนี้เข้าใจผ่านลูกหมอโดยตรงเลยคิดว่าที่พูดนี้เป็นเรื่องของไซโคโลยีไหมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยาไหมเนี่ยใช่ใช่นะใช่แน่นะงั้นนักจิตวิทยาทุกคนทำได้หมดใช่ไหมครับถ้าบอกว่าเป็นจิตวิทยานักจิตวิทยาทั้งโลกไม่น้อยกว่า 300,000 คนทำแบบรู้หมอได้หมดถ้าบอกว่าเป็นจิตวิทยาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแปลว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเกินกว่าศาสตร์ทุกอย่างที่มนุษย์เรียนกันสิ่งนั้นคือจิตศาสตร์ศาสตร์เรื่องจิตโดยตรงค
มีอยู่ในตัวเราทุกคนค้นหาให้เจอลูกหมอเจอแล้วจึงเผื่อแผ่แบ่งปันกันใครรับได้รับไปคนรับไม่ได้ก็คือลงเขาไม่ใช่ลงเราเห็นไหมครับขอให้เอาความเข้าใจความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เอาไว้คุณคิดพิจารณาต่อไปอย่าไปเชื่อใครในโลกจงแม้กระทั่งลุงหมอก็อย่ามาเชื่อจงเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งนี้ต่างหากที่ลุงหมอต้องการจงเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะมีตรรกะโทเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วทุกอย่างมันจะไปได้หมดการงานบริวารเนี่ยมันจะไปได้หมดนี่คือตัวปัญญาที่แท้จริงโอเคไหมค่ะโอเคจบข่าวเนาะค่ะพอใจเอาละต้องให้คะแนนตัวเองซะให้85แล้วกันค่ะนะ85นะอย่าหายจากการปวดใช้คำว่าเหลือเกินดีไหมความปวดมันไม่มีตัวเลขชั่งตวงก็ไม่ได้วัดความยาวก็ไม่ได้แต่รู้สึกว่าเรารู้ได้ใช่ไหมค่ะผ่านความรู้สึกหมดเห็นนะชัดเจนค่ะ85% นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีเป็นเปอร์เซ็นต์วิสาเดียวในโลกนั่นเองนะคุณหมอเช็คขึ้นมาบอกได้เป็นเปอร์เซ็นต์เพราะมันชันตัวก็ไม่ได้วัดความยาวก็ไม่ได้ไม่มีเครื่องมือใดมาวัดความรู้สึกได้นั้นแบบนี้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันจะบอกเองของความเป็นธรรมชาติมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนที่รู้เข้าใจกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติคนไหนรู้เอามาใช้ได้หมดทุกคนในโลกนี้คุณพยายามหากลไกธรรมชาติในตัวคุณเองโอเคไหมค่ะมันจะได้อัตโนมัติทุกใช่ไหมค่ะไม่ต้องไปเส้นเปลืองกับสิ่งที่เคยใช้กันมาจบเนาะจ้ะยาวเนาะยาวแต่ไม่มีประโยชน์ครับอย่าลืมนะเราคุยสองคนมันเป็นอะไรมันเป็นองค์ความรู้ให้กับมนุษยชาติมาเดี๋ยวนี้ผมตั้งใจไว้สูงขนาดนั้นนะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ค้นพบโดยลุงหมอและคณะมาช่วยผู้คนโอเคนะค่ะไม่ห่วงจะต้องการเผื่อแผ่นะครับโอเคจบข่าวครับ